ต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเถิดทูลประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินคนเสื้อแดงเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ที่เดินเคียงข้างกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีในฐานะของอุดรโมเดลหมู่บ้านคนเสื้อแดงกลายเป็นต้นกำเนิดของการรวมกลุ่มรวมพลังของคนเสื้อแดงทุกระดับทุกชนชั้นไม่มีการปิดกั้นทางความคิดและสติปัญญามีแต่หัวใจที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและการเชื่อมสายใหญ่ความรักและความผูกพันในการก่อตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงขึ้นจากหมู่บ้านสู่ตำบลถึงอำเภอกลายเป็นจังหวัดคนเสื้อแดงที่แดงเต็มใบเต็ม 100% ในวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีโดยการนำของร้อยตำรวจตรีกมลสินสิงหสุริยะประธานกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีและนายอานนท์แสนน่านเลขานุการกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีได้รวมกันต่อสู้บนถนนประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานแม้จะเป็นเมล็ดสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวแต่ทุกหัวใจของหนึ่งในคณะกรรมการก็มีหัวใจของนักต่อสู้เต็ม 100% การรวมกลุ่มรวมพลังเพื่อจับมือกันต่อสู้เพื่อสกัดกั้นกลุ่มคนเสื้อหลากสีหลายความคิดที่แตกต่างกลายเป็นเส้นขนานที่ไม่เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หมดกำลังใจแต่ทุกเส้นทางที่ก้าวเดินก็เพื่อออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกลับมาเต็มใบและการเฝ้ารอหวังว่าสักวันการต่อสู้ครั้งนี้จะส่งผลให้นายกทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยอีกสักครั้งเราตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงขึ้นมาทำไมตั้งขึ้นมาให้คนในประเทศไทยของเราคนทั่วโลกได้รับรู้
พี่น้องคนอีสานหายจนแน่นอนครับจากความฝันสลายครับหลังจากมีการทำรัฐประหารเมื่อปี2549มีการให้ท่านนายกทักษิณท่านอาจารย์หมอพันธุ์วรีอาจารย์เชิดชัยตันทศรินทร์ต้องขอบคุณอย่างยิ่งครับก็ต้องขอชื่นชมครับพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศเนี่ยเราเป็นเหมือนญาติเพราะฉะนั้นไม่มีความรักอะไรจะเทียบเท่ากับความรักที่เราเคยทนชีวิตที่ยากลำบากต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับผมทั้งตัวเมื่อกี้น้องสาวท่านถามผมว่าผมร้อยเจ็ดสิบคนครับเมื่อผมต้องรู้เป็นอย่างนี้อำนาจที่จะไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเขาก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแต่ผมขอประกาศนะสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับใครว่าเขาคิดว่าเขาจะมาสยบพี่น้องคนอุดรธานีได้โดยการโกงครับครับแต่กูไม่เลือกพรรคอื่นไปเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็คอยสอบสองนะครับสอบสองดูแลไม่ให้ข้อมูลเราได้ขณะนี้ของบริษัทโบราณที่เขาบอกว่าท่านจะได้ขี่สร้างทางโลกเป็นพยาอย่าซีดื้อเศร้าหน้าที่ขี่ด้วยก้อนกามันเป็นคำตกลงทางสองครับใครจะมาเป็นเจ้าใหญ่ในโตของแผ่นดินใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งนานแล้วผมประทับแล้วก็ที่ภูมิใจอีกทีหนึ่งก็มาทราบว่าพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นคนที่รักประชาธิปไตยเป็นคนที่รักความเป็นธรรมและที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่รักพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเสียเลิศถ้าได้รับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรักพันตำรวจโททักษิณเพื่อ
็นหมู่บ้านเพื่อประชาชนไทยเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์จะเกิดขึ้นเรื่อยๆในอุดรธานีนะครับให้ครบทุกตำบล155ตำบล1628หมู่บ้านปรบมือให้อุดรธานีด้วยครับปัญหาให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้เอามาทั้งรู้เลยว่าวันนี้หมู่บ้านเสด็จมีผู้ใหญ่เข้ามาหนุนหลังแล้ววันนี้ท่านอดีตนายกสมชายเข้ามาตัดดอกเห็ดรู้จักไหมครับผมคงไม่พูดอะไรมากนะครับอยากมาพบปะพี่น้องนิดนึงนะครับแล้วค่อยเราค่อยไปทำกิจกรรมด้วยกันตอนติดใต้นะครับขอบคุณมากครับครับผมต้อนรับคณะแดงชลบุรีนะครับผมอานนท์แสนนั่งครับหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับหมู่บ้านเสื้อแดงยินดีต้อนรับนะครับครับผมสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับหมู่บ้านคนเสื้อแดงเปรียบเสมือนสายโลหิตที่กลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีอุทิศทั้งตัวและหัวใจร่วมกันก่อสร้างเพื่อเป็นอาวุธทางปัญญาที่จะผนึกกำลังการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์ของเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ที่มีหัวใจสีแดงเข้าไว้ด้วยกันเสมือนรั้วกำแพงที่แข็งแกร่งกันศัตรูเข้ามาทำร้ายเพื่อนพ้องน้องพี่คนเสื้อแดงของเราณวันนี้หมู่บ้านเสื้อแดงโดยกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีได้ก่อเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดต่างๆของภาคอีสานที่ได้นำเอาอุดรโมเดลมานำร่องเพื่อประชาชนคนเสื้อแดงได้ออกมาแสดงถึงการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เพราะที่ผ่านมาการเรียกร้องหรือการต่อสู้เช่นไรรัฐบาลก็ไม่เคยที่จะสนใจข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงแต่ในวันนี้หมู่บ้านเสื้อแดงได้เกิดขึ้นตามแนวคิดของนายอานนท์แสนน่านเลขานุการกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีภายใต้การนำของร้อยตำรวจตรีกมลสินสิงหสุริยะประธานกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีและคณะกรรมการของกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีได้เดินหน้าที่เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ก่อเกิดหมู่บ้านแห่งแรกของประเทศไทยณบ้านหนองหูลิงตำบลหนองไห่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่15ธันวาคม2553ที่ผ่านมาทางกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีก็ได้ดำเนินการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงกันอย่างเรียบง่ายเพื่อแสดงออกถึงการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เท่านั้นจนมีคนเสื้อแดงหมู่บ้านต่างๆสนใจประสานงานมาเพื่อขอเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงขึ้นตามหมู่บ้านตำบลและอำเภอต่างๆของจังหวัดอุดรธานีและในวันนี้เป็นศักราชใหม่ของการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงของกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานีได้รับเกียรติจากพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและยังเป็นนายกในดวงใจของคนเสื้อแดงได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยพันเอกอภิวันวิริยะชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะแกนนำนปช.รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินทร์ประธานนปช.ภาคอีสานและคณะได้ร่วมกันเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยณบ้านหัวบึงตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบ้านดอนขาตำบลเชียงหวังอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและบ้านโคกกองตำบลโคกกลางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีสร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับประชาชนคนเสื้อแดงเป็นอย่างมากทุกคนต่างพากันร้องตะโกน
เรียกร้องหาความถูกต้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยเต็มใบและนำพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนายกในดวงใจของคนเสื้อแดงกลับมาสู่มาตุภูมิกว่าจะมีคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มาแต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นานโดนแรงเสียดทานหอมจนพายลาใครโง่ไม่เป็นใครเด่นเกินไปต้องโดนคนว่าทำถูกใจช้ายังด่าทอใช้คนดีเปลืองฝืดเครื่องคำชมดูแล